กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะก่อนที่จะไปเข้าข่าวคุณแม่เดี๋ยวขอบอกไฮไลท์คุณผู้ชมก่อนไฮไลท์นี่สำคัญมากจริงๆเพราะว่าคนใน YouTube เนี่ยเขามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยว่าอยากเห็นหน้าตาของมาสคาร่าก็มาสคาร่าหน้าตาอย่างไรคุณผู้ชมก็ทายมาแล้วกันก็คือตัวก็ไม่ถึง160นะฮะตัวไม่ถึง160หน้าอก38เอว22สะโพก37เอ๊ะเดี๋ยวคุณแม่คราวที่แล้วคุณแม่ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่มันจะน้ำหนักมันตามอากาศน้ำหนักมันจะตามอากาศอ๋อนี่คนถุงพลาสติกคะเนี่ยตัวเล็กน้ำหนักประมาณ50ผมยาวปิดตูดนะฮะแล้วก็ผิวขาวจ้วะเลยและที่ให้เอามาทายแล้วก็ขึ้นให้คุณผู้ชมร่วมสแกน QR code มาด้านล่างเนี้ยเราไม่ได้ให้เอามาทายเล่นๆนะเพราะอะไรวันใดวันหนึ่งเนี่ยมาสคาร่าปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับของรางวัลพิเศษให้กับคุณผู้ชมด้วยก็จะเป็น KY แล้วก็ถุงยางอนามัยไม่ใช่ละนะคะร่วมสแกนคำถามแล้วก็พูดตอบกันมาด้วยละกันรอคำถามดีรอรางวัลให้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะเป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวนะดาราหลายคนที่เคยไปรีวิวให้กับสินค้าตัวนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ร้อนอย่างเดียวนะคะต้องหนาวด้วยนะฮะแล้วก็เตรียมไปนอนในมุ้งใส่บัวด้วยนะฮะจอตั้งข้อหาหนักเลยทีฮะดาราที่มีเอี่ยวรีวิวเมจิกสกินถึงขั้นจำคุกด้วยเช่นเดียวกันฮะใช่ค่ะก็เป็นข้อหาหลอกลวงประชาชนใช่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันก็คือมีอัปเดตแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เจาะตั้งข้อหาบรรดานักแสดงที่แบบว่าเขาเคยไปรีวิวหรือว่ามีส่วนเอี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมจิกสกินนะคุณแม่ค่ะซึ่งอยากจะบอกก่อนว่าทั้งร้อนทั้งหนาวที่คุณแม่บอกนะคะก็คือพลตำรวจเอกวีรชัยเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าใครบ้างอ่ะโอ้ยใช่แม่รู้อ่านรู้อ่านใครที่จะมีเอี่ยวแม่ก็ส่องดูแล้วกันนะคะคือในสัปดาห์หน้าเนี่ยความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทราบยิ่งขึ้นแล้วแหละว่าในการตั้งข้อหาเนี่ยทางคุณแม่มาด้วยเหรออ่ะใช่ เนี่ยแหละดารานะคะรายชื่อก็โผล่พร้อมกับหน้าชัดเจนแล้วนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในการตั้งข้อหาเพราะว่าทางอย.เนี่ยเขาได้ส่งข้อมูลมาให้แล้วนะคะก็จะมีการออกหมายเรียกบรรดานักแสดงรับทราบข้อกล่าวหาแล้วโทษหนักเลยก็คือถึงขั้นจำคุกเลยไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแต่ว่าคือโทษจำคุกอะมันสมน้ำสมเนื้อมันสมเหตุสมผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าดาราพวกนี้หนึ่งไม่ได้ใช้จริง 100% ฮะกล้าพูดว่าเขาไม่ได้ใช้จริงนะฮะสองเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยตรงเลยเพราะประชาชนมาบอกว่าไอ้หนูใช้ตัวนี้นะคะหนูใช้ตัวนั้นพวกนี้ไม่เคยใช้นะคะสินค้าพวกนี้ไม่เคยใช้พวกนี้ไม่เคยกินพี่ต่อกล้าพูดเลยแล้วก็ตัวเองก็เอามาเวลาจ่ายตังค์กันเนี่ยจ่ายก็คือไปจ่ายตามซอกตามซอยแล้วจ่ายเป็นเงินสดไม่มีการหักภาษีหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจ่ายเป็นเงินสดซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามีใครบ้างที่เป็นดาราพวกนี้นะฮะจริงๆเนี่ยจับดาราไม่พอต้องจับผู้จัดการด้วยนะฮะแต่ผู้จัดการเขาไม่ได้รีวิวไงมันเป็นการหลอกลวงประชาชนก็เป็นกำลังใจให้กับดาราเหล่านี้ด้วยขอให้นอนคุกเอ้ยขอให้จากหนักกลายเป็นเบาจากเบากลายเป็นหนักนะฮะเพราะว่าคนที่เสียผลประโยชน์ไม่ใช่ดารานะดาราได้ตังค์นะฮะประชาชนผู้บริโภคประชาชนโดนหลอกค่ะแล้วสมัยนี้นะประชาชนเขาก็ฉลาดนะแม่คนก็ดูออกว่าดาราบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันไม่เหมือนต่างประเทศซึ่งคุณจะโฆษณาน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือคุณจะโฆษณาครีมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องเอาไปเทสก่อน6เดือนนะฮะแต่ว่าไอ้พวกสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกือบ 100% เนี่ยก็คือจ้างอยู่ที่สนุนราคาประมาณ 50,000 ถึง 100,000 200,000 300,000 แพงหน่อยก็ประมาณ 400,000 รับเป็นเงินสดไม่มีการหักภาษีนี่คุณแม่บอกเกือบ 100% แสดงว่ามันเป็นส่วนน้อยมากมันก็ต้องมีอย่างในไทยเรามันก็ต้องมีบ้างแหละที่ไปเทสเหมือนต่างประเทศก่อนล่วงหน้าจริงหรอไว้อยู่รอดกันมาได้ยังไงในชีวิตคือคนไทยเราเนี่ยคนไทยเราจะเชื่อดาราดาราพูดอะไรปุ๊บเราจะเชื่อแล้วอยากทุกคนอยากจะสวยเหมือนดาราถูกต้องไหมคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นผีทุกคนอยากจะสวยเหมือนคนนั้นเหมือนคนนู้นคนนี้เมื่อดาราคนนี้กินของโชว์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์โชว์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งขอให้ได้ 10% ของดาราคนนั้นเนี่ยเราก็เป็นบุญแล้วพอเราไปเสียตังค์ปัจจุบันเศรษฐกิจก็แย่เราก็ต้องไปจะเจียดเงินมาซื้อมันอีกพอไปซื้อเสร็จปั๊บพอเอาไปตรวจสอบมันกลายเป็นนมผง มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่โฆษณาไว้ดาราเหล่านี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนค่ะก็จะโดนข้อหาอะไรต้องโดนค่ะนี่แหละค่ะตำรวจทำถูกแล้วตำรวจทำถูกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเน็ตไอดอลตัวดีตอนนี้หมดยุคเน็ตไอดอลแล้วนะฮะเน็ตไอดอลนี่ตัวดีตัวหลอกเลยนะฮะพวกนี้ไม่เคยใช้เน็ตไอดอลดาราเกรดอีกเกรดนึงนั่นแหละต้องจัดการให้เป็นตัวอย่างต้องเชือดไก่ให้ลิงดูไม่งั้นเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆก็โดนหลอกกันตลอดใช่นะฮะสินค้าพวกนี้
เราอยู่ในตลาดขายสินค้าของออนไลน์มาก่อนเรารู้ว่าอันไหนมีคุณภาพอันไหนไม่มีคุณภาพเคยซื้อมาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแต่ไม่ขอบอกที่มาที่ไปนะฮะเคยซื้อมาแล้วก็เขาใช้ได้อยู่ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ต้องทิ้งไปนี่คือซื้อตามดาราไหมหรือยังไม่ค่ะซื้อตามโฆษณาในทีวีเลยตามโฆษณาแต่ไม่ใช่โฆษณาที่มันเป็นโฆษณาปกติไงมันเป็นโฆษณาตามนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจนะคะอ่ะอีกเรื่องราวหนึ่งกันหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องราวของคุณน้ำเพชรนะคะก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะพักหนึ่งเลยเจ้าตัวเนี่ยก็บินไปสัญญกรรมที่ต่างประเทศเกาหลีไงใช่เกาหลีซึ่งคราวนี้เนี่ยกลับมาเนี่ยระยะเวลานานกว่า10เดือนแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็อัปเดตใบหน้ากันหน่อยแล้วกันว่าจะเหมือนคุณอ้ําขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะนี่ค่ะคุณแม่ขาคุณอ้ําเนี่ยภาพซ้ายแต่คุณน้ำเพชรภาพขวานะคะคล้ายอยู่คล้ายๆนะคล้ายอยู่นะคะมันต้องนานไหมมันถึงจะเข้าที่ปีไม่ค่ะอย่าคิดว่าจะเป็นเหมือนอ้ํา 100% มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากะโหลกผิวกระดูกเป็นคนละมันคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายให้ได้มากที่สุดอาจจะมีตาคล้ายๆอ้ําโครงหน้าคล้ายๆอ้ําหน้าผากคล้ายๆอ้ําแต่ก็ไม่ถึงกับเป๊ะถ้าไปเหมือนอ้ํายังมันไม่ได้เขาก็คล้ายอยู่เขาก็โพสต์ลง IG เวลาเรามองเราอย่ามองแบบอคติเราต้องมองแบบเป็นกลางมองแบบเป็นกลางเขาก็คล้ายอยู่ค่ะนี่ไงอัปเดตสัญญกรรม10เดือนเขาบอกว่าเพื่อนๆนะบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนคุณอ้ําพัชราภาเบบี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องทำผิวแทนเพราะว่าต้องไปประกวดอีกนะคะMiss Earth 2019ที่ฟิลิปปินส์นะฮะนะฮะถ้าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะลูกสาวน้ำเพชรนี่ลูกสาวนะค่ะนะคล้ายเหมือนนะมันคล้ายแต่ว่าคนเวลามองอ่ะเขาจะมองด้วยอคติเขาก็เลยบอกไม่เห็นเหมือนเลยไม่เห็นเหมือนเลยแต่จริงๆคล้ายค่ะนะคะอ่ะขอให้สวยๆแล้วก็ชนะมาด้วยแล้วกันนะคะนะฮะอ่ะคุณไม้พี่รมพรหายเหนื่อยร้องเพลงเข้าวัดงานวัดขออภัยนะฮะขายปลาร้าปลาร้าคุณไม้อร่อยด้วยนะฮะส่งลูกเรียนจบเกียรตินิยมเมืองนอกด้วยใช่ค่ะคุณแม่เคยกินหรอไม่แบ่งหรือว่างลูกสาวคนโคราชทำขนมจีนน้ำยาแกงป่าแล้วก็ต้องใส่ปลาร้าของคุณไม้พี่รมพรอย่าไปเอ่ยชื่ออีตั้มลูกสาวก็ทำแล้วก็บอกว่าเออเขามีปลาร้าขายด้วยหรือย่อไหมมีค่ะคุณแม่แล้วก็เอาปลาดุกมาย่างหรือมาต้มก็ไม่รู้แล้วก็ให้ลูกสาวอีกคนหนึ่งคนหนองคายเนี่ยแกะน้องทำอร่อยมากแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคุณไม้ปลาดุกหรือปลาช่อนจำไม่ได้น่าจะเป็นปลาช่อนนะนะคะคือเขาคิดว่าคุณไม้เนี่ยอาจจะหายไปในวงการแล้วจริงจริงไม่หายยังรับงานอยู่ไม่หายเพลงก็ยังดังอยู่แล้วก็ยังขายปลาร้าอยู่ด้วยคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แค่เขาเนี่ยกลับไปทำนู่นทำนี่ชีวิตของเขาเท่านั้นนะคือในส่วนของลูกสาวเขาก็เรียนจบแล้วก็ได้เกียรตินิยมที่ต่างประเทศด้วยนะแม่ค้าเออแล้วทีเนี้ยก็อัปเดตว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็อยู่กับท้องไร่ท้องนาแล้วชีวิตเนี่ยมันก็ไม่เครียดมากแล้วที่สำคัญเขาก็ดูแลตัวเองออกกำลังกายด้วยกินพงกินผักอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็พยายามลดน้ำตาลแหละใช่นะคะถูกต้องแล้วงานเนี่ยเขาก็ยังรับอยู่นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็เหนื่อยเขาก็อยากจะพงจะพักบ้างนะคะไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังมีทัวร์อยู่นะเขายังรับอยู่ปีหน้าเนี่ยอาจจะรับน้อยลงถ้าถามว่าเกี่ยวกับงานวัดนะเขาขอรับน้อยลงขอไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีงานอีเวนต์ของสินค้าเข้ามาซึ่งตอนนี้ธุรกิจปลาร้าถ้าพูดถึงตรงนี้เขาบอกเริ่มไปได้ดีเลยแล้วมีบริษัทใหญ่เนี่ยมาช่วยดูแลให้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือยังไม่รู้ช่องทางว่าอะไรยังไงหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วส่วนลูกสาวของเขาเนี่ยนะคะก็จบได้ปีกว่าละนะคะคนแรกนะแล้วคนที่2เนี่ยกำลังจะจบนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าโอ้ลูกเขาแต่ละคนเนี่ยนะใช่ไหมใช่แม่นะคะเขาเนี่ยวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะจะมีการรับปริญญาด้วยเดี๋ยวต้องบินไปรับปริญญาลูกสาวอีกนะคะคนโตเรียนจบไฟแนนซ์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเรียนจบบริหารการจัดการที่ต่างประเทศนะคุณแม่ที่แคนาดาได้เกียรตินิยมด้วยค่ะไม่พี่รมพรไปเดินแคนาดาไม่ได้นะคะทำไมคะแม่สเปคฝรั่งค่ะวายว่าอ้าวฝรั่งชอบเออฝรั่งชอบผู้ชายสไตล์เดินกี่นาทีแล้วโดนจีบคะไม่ถึงเสาไฟฟ้าเดี๋ยวเมียหึงตายเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะโดมปกรณ์ลามีแคปชั่นนะฮะชวนให้คิดบอกว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนจะเป็นแล้วเหรอเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ